Facebook ไม่ดีหรือเพจที่มียังใช้ไม่เป็นกันแน่ตัวโฆษณาที่เขาทำไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันควรจะปล่อยต่อไหมถ้ามันไม่เวิร์กอะแก้ยังไงให้มันดีขึ้นลูกค้าที่มาที่หน้าร้านที่อยู่ดีๆมันขายดีขึ้นมาเนี่ยมันมาจากโฆษณาของ Facebook จริงหรือเปล่าปัจจุบันนี้ครับมีคนไทยเนี่ยใช้งาน Facebook อยู่70ล้านบัญชีครับกลุ่มเป้าหมายที่แอคทีฟมากๆหรือใช้งาน Facebook เป็นประจำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประชากรที่อายุประมาณ35ปีขึ้นไปครับผมก็บอกได้เลยว่า Facebook ยังเป็นโซเชียลมีเดียพื้นฐานของคนไทยเราอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคนเนี่ยมีแนวโน้มว่าถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเขาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็เปิด Facebook เป็นแอปแรกอยู่ดีการที่จะให้พวกเขาย้ายแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเพื่อนของพวกเขาอ่ะยังอยู่ใน Facebook อยู่ดังนั้นเนี่ยการที่เราต้องการจะเริ่มต้นสร้างตัวตนหรือสร้างการรับรู้ของแบรนด์เนี่ยพี่มองว่า Facebook ก็ยังเป็นทางออกหรือเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดณเวลานี้ครับผมถามว่ามีผลกระทบจากการที่มีแอปอื่นๆเติบโตขึ้นมาบ้างไหมหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับต้องตอบตรงๆว่ามีผลอย่างยกตัวอย่างเช่น TikTok อย่างเงี้ยหรือจะเป็น Netflix เองก็ตามก็มีผลนะครับทำให้คนที่ใช้งาน Facebook เนี่ยใช้เวลากับแพลตฟอร์มนี้น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเลิกเล่นแล้วที่น่าสนใจก็คือปรากฏว่าคนใน Facebook เนี่ยใช้เวลากับตัว Facebook Reel หรือ Instagram Reel มากขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเขาอาจจะไถหน้าฟีดน้อยลงเนาะแต่เขาอาจจะไปอยู่ในตำแหน่งอื่นๆของตัวแพลตฟอร์มแทนต่างหากปัจจุบันนี้ครับตัวระบบของ Meta เองไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram ก็ตามเนี่ยเขาปิดกั้นการมองเห็นในระดับนึงเลยครับยิ่งเพจของคุณเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะตัวการมองเห็นยิ่งลดน้อยลงครับอย่างเพจของพี่เองเนี่ยมีผู้ติดตาม 400,000 ก็จริงเวลาโพสต์อะไรไปเนี่ยมีคนมองเห็นแบบออร์แกนิกหรือเห็นแบบฟรีๆเนี่ยประมาณสัก 0.1% แค่นั้นเองครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการปิดกั้นการมองเห็นเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่ามีผลกระทบแน่นอนจริงๆแล้ววิธีการแก้ไขเรื่องการปิดกั้นการมองเห็นเนี่ยมันมีหลายอย่างมากข้อที่1เลยก็คือการพัฒนาเรื่องคอนเทนต์ตัวข้อความตัวรูปภาพตัววิดีโอที่เราใช้สื่อสารเนี่ยมันจะต้องน่าสนใจเล่าเรื่องคอนเทนต์เนี่ยให้มันดูกระชับให้มันดูน่าสนใจภายใน 3-5 วินาทีแรกหรือถ้าเป็นรูปแบบของตัวอักษรเนี่ย3บรรทัดแรกต้องมัดใจให้ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำได้การปิดกั้นก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อไปรวมไปถึงการใช้แพลตฟอร์มหรือตำแหน่งต่างๆที่มันหลากหลายมากขึ้นจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยตัวแบรนด์หรือผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะต้องรู้จักวิธีการโพสต์ในสตอรี่หรือทำคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบวิดีโอแนวตั้งใน Reels มากขึ้นมันก็จะช่วยเพิ่มการมองเห็นของตัวแบรนด์ในตำแหน่งต่างๆของแอปมากกว่าที่จะโพสต์ในหน้าฟีดและสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือตรวจดูเรื่องกฎกติกาของทางฝั่ง Facebook ด้วยครับล่าสุดเนี่ย Facebook มาอัปเดตแล้วว่าถ้าเราเนี่ยไม่รู้แล้วไปใส่ลิงก์ของแพลตฟอร์มอื่นๆ Facebook จะลดการมองเห็นคอนเทนต์คุณทันทีหรือถ้าคุณไปใช้ Facebookส่วนตัวแล้วไปโพสต์ในเชิงขายของ Facebook จับได้ว่าคุณใช้ Facebook ส่วนตัวแอบขายของปุ๊บเขาลดการมองเห็นคุณเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยเรื่องกฎกติกาต่างๆเนี่ยต้องไปศึกษาดีๆครับแล้วมันจะช่วยลดทอนเรื่องการที่ปิดกั้นลงไปได้เยอะเลยเงื่อนไขของการแสดงผลโฆษณาของ Facebook เนี่ยเขาเลือกจากอะไรบ้างข้อที่1เลยครับเขาดูจากคุณภาพของคอนเทนต์ก่อนอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยเวลาเขาวัดผลหรือเขาให้คะแนนเนี่ยเขาดูจากว่าหลังจากเราทำคอนเทนต์ออกไปต่อให้ยังไม่ยิงแอดเนี่ยมันมีการมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนถ้าทันทีที่เราโพสต์คอนเทนต์ออกไปมีคนมาคอมเมนต์ทันทีเนี่ยคะแนนของคุณพุ่งสูงแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อความครีเอทีฟหรือตัวคุณภาพของคอนเทนต์ดีเนี่ยเรามีสิทธิ์ชนะในเกมนี้แหละนั่นคือกฎข้อที่1ครับต้องทำคอนเทนต์ให้ดีสร้างการมีส่วนร่วมให้ได้เพราะคะแนนจะเกิดขึ้นเนี่ย Facebook วัดจากการที่มีคนมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณไม่ใช่แค่เงินเยอะเสมอไปแล้วนะครับกลุ่มเป้าหมายถ้าสมมติว่าคุณทำคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบคุณทำคอนเทนต์ได้ดีแล้วเนี่ยแต่กลุ่มเป้าหมายของคุณกว้างมากเลยพอทำไปปุ๊บสมมติว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้สนใจอาหารแนวนี้เลยเขาไม่ได้ชอบทานอาหารญี่ปุ่นเลยแต่คุณดิ้งแอดไปหาเขาเนี่ยมันก็ไม่เทิร์นมาเป็นการมีส่วนร่วมอยู่ดีใช่ไหมมันก็วนกลับมาเรื่องเดิมครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทำคอนเทนต์ได้ดีแต่กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่มันก็จะทำให้แอดของคุณแพ้คู่แข่งอยู่ดีดังนั้นเห็นไหมครับหนึ่งคือคอนเทนต์ต้องดีละสองคือกลุ่มเป้าหมายต้องใช่ด้วยปัจจุบันนี้ AI ของ Facebook เนี่ยมีความฉลาดมากๆเลยเราสามารถนำ customer list หรือรายชื่อลูกค้าเหล่านั้นนะครับอัพขึ้นไปในระบบของ Facebook ให้ AI หาคนใหม่ๆที่คล้ายกับคนกลุ่มนี้ได้เลยหรือกระทั่งเรามีคนที่เคยดูวิดีโอเราแล้วเราคัดเลือกเฉพาะคนที่ดูอย่างน้อย 75% ของวิดีโอมาการที่เขาดูวิดีโออย่างน้อย 75% แปลว่าเขาสนใจเราเขารู้จักเราแล้วใช่ไหมครับดูจนเกือบจะจบวิดีโอเลยเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาคนกลุ่มนี้มาเป็นพ่อพันธุ์หรือเป็นตัวต้นแบบให้ Facebook หาคนใหม่ๆที่คล้ายคนกลุ่มนี้มาเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเข้มข้นหรือมีความ
ความเหมือนตัวต้นแบบและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงได้นั่นเองสุดท้ายครับคือเทคนิคการยิงแอดครับเรื่องนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่ามันมีความสำคัญเทคนิคการยิงแอดเนี่ยมันมีหลากหลายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนะครับ Facebook มีเครื่องมือใหม่ๆที่สามารถใช้ได้ต่อเมื่อเราต้องยิงแอดผ่านคอมพิวเตอร์แบบแอดวานซ์เท่านั้นแล้วเครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการให้ AI ช่วยในการเรียนรู้ตัวคอนเทนต์ตัวธุรกิจของเราและตัวกลุ่มเป้าหมายดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เรียนรู้แบบจริงจังคุณไม่ใช้เครื่องมือผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณแพ้แน่นอนเกมนี้การที่เราเป็นผู้ก่อการรายเล็กแล้วเราใช้แต่มือถือในการบูสต์โพสต์นะครับมันคือการเอาเงินไปโยนทิ้งในแม่น้ำชัดเจนครับผมเป็นเพราะว่าพอเราไม่สามารถคัดกรองกลุ่มเป้าหมายได้เนี่ยหรือคัดกรองเครื่องมือที่เราต้องการได้พอเราบูสต์ไปเรากดทำโฆษณาไปมันก็มีแค่ยอดการเข้าถึงมันก็กลายเป็นว่าคนที่เห็นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจสินค้าของคุณเลยเขาก็แค่เห็นโฆษณาของคุณผ่านหน้าฟีดแล้วเขาก็ปัดทิ้งไปเลยทำให้ค่าโฆษณาของเราที่เสียไปไม่เกิดประโยชน์ใดๆขึ้นมาครับคือพี่มองว่า Facebook ในอนาคตครับจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าล่าสุดมาร์คซักเคอร์เบิร์กออกมาประกาศแล้วว่าเขาจะมุ่งหน้าพัฒนาเกี่ยวกับตัว generative AI ครับก็คือพูดง่ายๆเหมือนแนว Chat GPT อะเนาะดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่า Facebook จะเริ่มเอาตัว text หรือตัวข้อความที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มของทั้งฝั่ง Facebook และ Instagram มาให้ AI เรียนรู้ครับว่าตัวข้อความต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแคปชั่นแบบไหนนะที่เป็นแคปชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการทำโฆษณาร้านอาหารในอนาคตเนี่ยพวกคุณอาจจะไม่ต้องคิดแคปชั่นเองแล้วครับคุณอาจจะแค่ต้องพิมพ์เข้าไปถามว่าถ้าฉันขายสินค้าเป็นปลาแซลมอนเนี่ยควรจะขึ้นต้นแบบไหนดีนะที่ลูกค้าคนไทยเนี่ยจะชอบหยุดนิ้วดูแล้วกดมาที่แอดโฆษณาของเรามากที่สุดหรือรวมไปถึงการตอบอินบ็อกซ์กับลูกค้าครับบางทีเนี่ยหลายๆธุรกิจนะไปตกม้าตายที่การคุยกับลูกค้าครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเราทำโฆษณาออกไปใช่ไหมลูกค้าทักเข้ามาถามปุ๊บเราเล่นบอกโปรโมชั่นหมดเปลือกเลยคือ copy paste นึกออกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันขาดความเป็นมนุษย์ไปเนาะแต่ถ้าเรามี generative AI เนี่ยตัว AI อาจจะเรียนรู้ว่าเฮ้ย flow การคุยของแอดมินเราเนี่ยมันเป็นประมาณว่าเอ๊ะคุณลูกค้าชอบทานหวานหรือทานหวานน้อยคุณลูกค้าต้องการทานบราวนี่แบบเป็นเวอร์ชันที่รักสุขภาพมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแอดมินแนะนำเป็นเวอร์ชันนี้ไหมฉะนั้นเนี่ยพอ AI เรียนรู้ครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกคำตอบที่ดีที่สุดในแต่ละประโยคที่ตอบออกไปได้เลยถึงขนาดนั้นนะครับซึ่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยคัดเลือกทีมที่เป็นหัวของทุกแผนกมาพัฒนาเรื่องนี้เลยดังนั้นเนี่ยพี่มองเห็นอนาคตชัดเจนว่า Facebook จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอนคอร์สที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นคอร์สที่พี่คัดกรองมาแล้วว่ามันจะรวบรวมปัญหาของคนที่ทำธุรกิจทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฟลว์การตอบลูกค้าเรื่องการคิดคอนเทนต์จุดบอดต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการยิงแอดแบบแอดวานซ์ที่จะเหมาะกับธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะนะครับพี่จะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดจากการสอนกว่าหมื่นธุรกิจเนี่ยมากลั่นกรองเป็นคอร์สที่เข้มข้นที่สุดภายใน2วันแล้วคอร์สนี้มันจะตอบคำถามเองครับว่า Facebook ไม่ดีหรือเพจที่มียังใช้ไม่เป็นกันแน่เรามาร่วมค้นหาคำตอบกันกับคอร์สนี้แน่นอนครับว่ามันจะลึกมันจะครบทุกมิติของการทำธุรกิจแล้วพอเรียนคอร์สนี้คุณจะรู้เลยนะว่าการยิงแอดใน Facebook ที่ประสบความสำเร็จมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณมีเงินมากหรือเงินน้อยมันแค่ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยให้เต็มที่ต่างหากคอร์สนี้เนี่ยพี่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการทำโฆษณามาในระดับหนึ่งแล้วจะดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคอร์สนี้เนี่ยมันจะเป็นการเรียนแบบแอดวานซ์นิดหนึ่งค่อนข้างเข้มข้นโดยการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้การยิงแอดเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะมาเรียนคอร์สนี้เนี่ยพี่แนะนำว่าอาจจะต้องลองดูพวกคอร์สเบสิกผ่านทางออนไลน์สิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนวันนี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เบสิกต่อให้คุณไม่มีความรู้เรื่อง Ads เลยนะครับคุณก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดจนไปถึงเทคนิคแบบล้ำๆที่เอเจนซี่ในประเทศไทยเขาใช้กันแล้วมาพบกันในคลาส Advanced Facebook Ad ยิงแอดขั้นเทพด้วยกลยุทธ์ระดับเอเจนซี่นะครับวันที่27 28พฤษภาคมนี้ที่ SCG Experience แล้วพบกันในคลาสครับ